ารที่เขาทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ใช้สอยเดิมเนี่ยก็จะประมาณสัก5-60,000ตารางเมตรแต่ตอนนี้เขารื้อและสร้างใหม่เป็นถึง600,000ตารางเมตรเลยทีเดียวก็คือว่าประมาณว่าขอโทษครับประมาณสัก3-4 แสนตารางเมตรก็คือเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก4-5 เท่าเลยทีเดียวอันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการแบ่งโซนนิ่งของเขาที่สอดคล้องกับงานประชุมเอเปคนี้นะครับโซนนิ่งสำคัญก็คือเราต้องคิดถึงการใช้งานจริงอย่างเช่นรถนำขบวนมาส่งแขกลงณจุดนี้แล้วแขกเดินไปโซนไหนไปดรอปตรงไหนแล้วรถไปทางไหนต่อแล้วหลังจากที่รถไปจอดณที่จอดที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยคนจอดรถต้องไปไหนต่อรอตรงไหนแล้วขากลับเขาจะต้องวนมาทางไหนไอ้ตรงเนี้ยคือการสัญจรทั้งหมดมันก็จะสอดคล้องสัมพันธ์กับการแบ่งโซนนิ่งอย่างเช่นไปส่งแขก VIP แล้วแขกเดินไปทางไหนบ้างใครที่เดินได้ในโซนนั้นบ้างอย่างเช่นผู้สื่อข่าวผู้ติดตามหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเราจะแบ่งแยกกันยังไงในทางสัญจรไม่ให้ปะปนหรือขนาดความกว้างในทางสัญจรที่เพียงพอการที่มีคนอยู่จำนวนมากอยู่ในบริเวณเดียวกันตรงไหนที่เหมาะสมแล้วก็ยังมีเซอร์วิสอื่นๆเช่นห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นแล้วการแบ่งโซนนิ่งต้องชัดเจนว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและจะเดินไปทางไหนห้ามปะปนกันอันนี้ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆของอาคารขนาดใหญ่คราวนี้เราเอาว่าใกล้ตัวนิดนึงมาพูดถึงในเรื่องบ้านเช่นเดียวกันอย่างเช่นบ้านเราขับรถเข้ามาจอดในที่จอดแล้วเราเดินไปทางไหนเดินเข้าครัวหรือในกรณีที่เรามีคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านจะไปเก็บของตรงไหนเราเข้าทางไหนในระหว่างเดียวกันอย่างห้องรับแขกเนี่ยสมมุติว่าบ้านที่มีแขกมาบ่อยๆแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยชั้น2กับชั้น1แบ่งแยกกันยังไงที่ชั้น2ลงมาใช้ชั้น1แล้วอาจจะไม่ให้แขกเห็นหรือไม่มารบกวนแขกในระหว่างเดียวกันแขกก็จะไม่รู้สึกว่าไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของบ้านนั้นตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดตั้งแต่แรกมีการจัดวางหรือการออกแบบตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทําให้มันลื่นไหลแล้วก็มีความเป็นสัดส่วนนะฮะและที่สําคัญอย่างที่พูดไปในอาคารสาธารณะก็คือการที่เรามีพื้นที่เผื่อไว้ว่าตรงนี้กว้างตรงนี้แคบแค่ไหนแล้วก็ทางสัญจรไปทางไหนอย่างไรขนาดความกว้างพอเพียงหรือไม่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้วหลักง่ายๆก็คือเราต้องคิดการใช้งานจริงว่าเราใช้งานยังไงบ้างแล้วก็เอามาจัดสรรโซนนิ่งแล้วก็เอามาใส่ทางสัญจรให้มันสอดคล้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการง่ายๆที่ฝากไว้แบ่งปันเบื้องต้นมีอะไรข้อมูลเพิ่มเติมหรืออะไรที่อยากจะมาแชร์ก็จะมาแชร์ในโอกาสต่อไปนะครับโอกาสนี้ก็แชร์เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ